ไม้ส่งออกของไทยไปจีนปีครึ่งปีแรกเนี่ยโตถึง 64% กำชับผู้ส่งออกว่าตลาดอย่าตกนะครับสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยว่าปลอดโควิดครับนายสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบอกว่าจีนยังเป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพสูงของไทยโดยสถิติการส่งออกผลไม้สดของไทยไปยังประเทศจีนครึ่งปีแรกปี64มีมูลค่าสูงถึง 74,539 ล้านขยายตัว 64.89% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผลไม้สดที่ขยายตัวสูงคือสับปะรด 90.94% ทุเรียน 83.56% และลำไย 70.71% นายสมเด็จบอกว่าสถานการณ์โควิดทำให้จีนเพิ่มมาตรการเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยด้านโควิดที่อาจปนเปื้อนมากับสินค้าซึ่งได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ของจีนนะครับเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทูตพาณิชย์ไทยในจีนเนี่ยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยว่าปลอดการปนเปื้อนภายใต้แคมเปญ Thailand Delivers with Safety เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเข้าใจด้านอาหารปลอดภัยโดยผลไม้ที่ส่งออกจะมีการควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนตามระเบียบการส่งออกเช่นเรื่องของมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยทั้งการผลิตภายในสวนคัดแยกบรรจุหีบห่อระบบขนส่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านทูตพาณิชย์ของไทยในจีนยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและยกระดับการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดจีนในเมืองต่างๆเช่นงานไทยฟรุตโกลเด้นมันนะครับร่วมกับห้างสรรพสินค้าในเมืองจิงเต่าคุนหมิงและเซียเหมินผลไม้ที่ได้รับความสนใจก็คือทุเรียนมังคุดมะพร้าวส้มโอซึ่งก็มีแผนจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในปีต่อไปพร้อมกับคุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อโรคทุกขั้นตอนนะครับเพราะหากกาดตกนะครับนอกจากกระทบชื่อเสียงที่ส่งออกแล้วก็ยังกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยที่อาจจะเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับประเทศคู่แข่งได้ด้วยครับค่ะและล่าสุดวันนี้เนี่ยจีนก็อนุญาตให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ50แห่งจาก66แห่งนะคะในส่วนของลำไยเนี่ยที่มีความถี่ในการตรวจพบศัตรูพืชค่อนข้างต่ำสามารถส่งออกลำไยไปจีนได้แล้วนะคะก็จะเป็นอีกช่องทางนึงนะคะช่วยระบายได้ด้วย